ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องลุงอัปโหลดกันอีกแล้วนะครับภาพยนตร์ที่ผมจะนำเสนอกับท่านผู้ชมในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของฮิเดโอะ ซูซูกิผู้นักเขียนการ์ตูนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นฮีโร่ที่ได้เหมือนกับความหมายของชื่อตัวเองแต่ความฝันกับความจริงของเขานั้นได้ต่างราวฟ้ากับเหวเพราะว่าเขานั้นได้เป็นพวกขี้แพ้โดยอย่างสมบูรณ์ทั้งเรื่องหน้าตาหน้าที่การงานฐานะและแน่นอนครับว่าเรื่องความรักของเขานั้นก็แสนจะรันทดเช่นกันครับแล้วโอกาสการเป็นฮีโร่ของเขาก็ได้เข้ามาถึงเมื่อวันหนึ่งเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CQN ที่ทำให้ทุกคนนั้นกลายเป็นซอมบี้แล้วเขาก็ได้พบกับสาวน้อยน่ารักคนหนึ่งซึ่งสาวน้อยคนนั้นก็มีเชื้อไวรัสอยู่ในตัวเหมือนกันแต่ว่าเขานั้นก็ยังสามารถควบคุมตัวเองได้และเขาทั้งคู่นั้นจึงต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากในโลกเหล่าฝูงซอมบี้นั่นเองครับก่อนที่จะรับชมกันขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับเพื่อทำการไม่ให้เสียเวลาเชิญเพื่อนๆรับชมภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า I Am Hero กันเลยนะครับเรื่องก็ได้เริ่มต้นที่สำนักงานเขียนการ์ตูนเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งก็มีนักเขียนการ์ตูนมากมายมารวมตัวกันพระเอกของเราก็ได้เป็นนักเขียนการ์ตูนหนึ่งในนั้นเขาได้มีชื่อว่าฮิเดโอะ ซูซูกิเมื่อ15ปีก่อนซูซูกิได้เป็นดาวรุ่งในวงการนักเขียนการ์ตูนมาก่อนแต่ปัจจุบันเขาก็ได้ตกอับแล้วได้มาเป็นผู้ช่วยนักเขียนการ์ตูนและปัจจุบันเขาก็เขียนการ์ตูนให้กับอาจารย์มัตสึโอะหลังจากพอเลิกงานนั้นซูซูกิก็ได้กลับไปถึงที่บ้านเขาก็ได้อยู่อาศัยร่วมกับแฟนของเขาแล้วได้มีชื่อว่าเทโกะโดยเทโกะนั้นไม่ยอมคุยกับซูซูกิเลยสักคำหลังจากที่เขาได้กลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าเทโกะนั้นไม่ชอบใจกับอนาคตของซูซูกิเลยหลังจากนั้นซูซูกิก็ได้วาดการ์ตูนของเขาต่อแล้วเขาได้มีความฝันว่าวันหนึ่งการ์ตูนที่เขาได้เขียนขึ้นเองนั้นจะถูกตีกระจายให้ทุกคนนั้นได้รับชมการ์ตูนของเขาโดยการ์ตูนที่เขาได้เขียนนั้นจะเป็นเรื่องราวของเด็กเนื้อเป็นตัวหลักและคอยปกป้องคนที่เขารักด้วยปืนลูกซองของเขาเองหลังจากนั้นซูซูกิก็ได้เปิดล็อกเกอร์ที่เขาได้ซ่อนปืนลูกซองเอาไว้พร้อมกับมีใบอนุญาตในการครอบครองสิทธิ์ในการถือปืนลูกซองแล้วซูซูกิก็ได้นำปืนลูกซองนั้นมาลองถือดูเนื่องจากเขาไม่ได้สัมผัสมันมานานเผื่อเขาได้มีแรงบันดาลใจในการเขียนการ์ตูนต่อไปนั่นเองครับแล้วเทโกะก็ได้ต่อว่าซูซูกิให้เอาปืนลูกซองนั้นไปขายซะเพราะว่าทางเรานั้นจะไม่มีตังค์จ่ายค่าห้องอยู่แล้ววันต่อมาซูซูกิได้นำการ์ตูนที่เขาเขียนขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขานั้นได้ไปเสนอกับสำนักงานตีพิมพ์แต่สำนักงานตีพิมพ์ก็บอกกับเขาว่าการ์ตูนที่ซูซูกิได้เขียนนั้นมันยังธรรมดาเกินไปยังไม่ตอบโจทย์กับลูกค้าหลังจากนั้นอาจารย์โคโรริก็ได้เดินเข้ามาหาโดยที่อาจารย์โคโรรินั้นก็ได้เป็นเพื่อนรุ่นของซูซูกิซึ่งตอนนี้เขาก็ได้เป็นนักเขียนการ์ตูนที่โด่งดังไปแล้วแต่กลับกันซูซูกิยังต้องพยุงตัวเองเอาตัวรอดไปวันๆอยู่เลยหรือพูดง่ายๆก็คือเขายังไม่มีความมั่นคงในชีวิตนั่นเองครับหลังจากนั้นซูซูกิก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วก็เห็นเทโกะนั้นกำลังยกข้าวของซูซูกิออกจากห้องแล้วก็บอกกับพระเอกว่าคุณมีแค่ความฝันได้แค่ฝันลมๆแรงๆอยู่กับคุณไปก็มองไม่เห็นอนาคตและซูซูกินั้นก็ถูกบอกเลิกและถูกไล่ออกจากบ้านหลังจากนั้นซูซูกิก็ได้เก็บข้าวเก็บของแล้วไปนั่งอยู่ที่สวนสาธารณะแล้วก็มีคนขอทานที่ได้อยู่ถัดจากซูซูกิไปแล้วคนขอทานนั้นก็มีอาการแปลกๆตัวสั่นทำท่าอย่างกับคนไม่สบายแต่ซูซูกินั้นคิดว่าเป็นเรื่องปกติก็ไม่ได้สนใจอะไรในตัวเขาเช้าวันต่อมาซูซูกิเขาก็ได้ไปทำงานที่สำนักงานตามปกติแล้วมีผู้หญิงที่ร่วมงานกับเขาคนหนึ่งมีอาการค่อนข้างไม่สบายและรุ่นพี่ที่ทำงานของซูซูกิก็ได้แอบนินทากันว่าเมื่อคืนเธอได้แอบไปนอนกับอาจารย์แน่เลยแถมอาจารย์ก็มีอาการไม่ค่อยสบายเหมือนกันแล้วสักพักอาจารย์ก็ได้เข้ามาหายาประจำตัวของเขาทุกคนที่ทำงานก็ได้สังเกตเห็นว่าที่คอของอาจารย์นั้นได้มีพลาสเตอร์ปิดที่คอด้านขวาของอาจารย์อยู่พออาจารย์ได้เหงื่อหน้าขึ้นมาตาของอาจารย์นั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปหลังจากนั้นซูซูกิได้เผลอหลับไปหลังจากที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันแล้วสักพักเทคโกก็ได้โทรมาหาซูซูกิแล้วได้บอกกับเขาว่าขอโทษนะที่เมื่อคืนได้ไล่ออกจากบ้านไปแล้วซูซูกิก็บอกกับเขาว่าผมนี่แหละเป็นคนผิดเองเดี๋ยวผมรีบเคลียร์งานแล้วรีบกลับบ้านนะหลังจากนั้นซูซูกิก็ได้รีบกลับไปหาเทคโกแล้วเขาก็ได้พยายามเรียกเทคโกให้มาเปิดประตูให้เขาหน่อยแต่เขาเรียกไปแล้วก็ยังไม่มีเสียงสัญญาณตอบรับจากเทคโกเลยเขาเลยตัดสินใจได้มองผ่านช่องส่งจดหมายแล้วเขาก็ได้เห็นเทคโกนั้นนอนอยู่บนเตียงและซูซูกินั้นก็ได้เรียกเทคโกอีกครั้งนึงแล้วคราวนี้เทคโกนั้นก็ได้ลุกขึ้นมาจากที่นอนแล้วเขาก็ได้พยายามคืบคลานมาหาซูซูกิแล้วเทคโกก็ได้เปิดประตูออกมาหาเขาและดูเหมือนว่าซูซูกินั้นยังไม่รู้ว่าแฟนของเขานั้นได้กลายซอมบี้ไปแล้ว
แล้วไทโกะนั้นก็ได้พยายามพุ่งเข้ามากัดเขาแต่ซูซูกินั้นก็ได้เอาบานประตูนั้นมาขวางเอาไว้ทำให้ไทโกะนั้นได้กัดเข้าไปที่บานประตูเขาได้มีแรงกัดที่มหาศาลมากจนทำให้ฟันนั้นร่วงหมดปากหลังจากนั้นไทโกะก็ได้ลากซูซูกิเข้ามาที่ห้องแล้วเธอก็พยายามพุ่งเข้ามากัดแฟนเขาอีกครั้งแต่สุดท้ายก็โดนกัดไปที่แขนซูซูกิแต่เขานั้นโชคดีมากที่ไทโกะนั้นไม่มีฟันเหลือสักซี่เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาได้ไปกัดที่บานประตูแล้วทำให้ฟันเธอนั้นร่วงหมดปากแล้วซูซูกิก็ได้ผลักร่างไทโกะนั้นไปล้มทับกับของแหลมที่ได้บังเอิญตั้งอยู่ตรงนั้นพอดีจนทำให้เธอนั้นเสียชีวิตลงนั่นเองครับหลังจากนั้นซูซูกิก็ได้เดินทางไปที่ทำงานของเขาในระหว่างทางเขาก็ได้เห็นความผิดปกติรอบตัวของเขารวมไปถึงบนท้องฟ้านั้นก็เต็มไปด้วยเครื่องบินกองทัพอากาศแล้วเมื่อซูซูกิได้ไปถึงที่ทำงานเขาก็ได้เจอกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่ได้ถือไม้เบสบอลอยู่และรุ่นพี่คนนั้นก็ได้ทำการจัดการพวกนักเขียนการ์ตูนทุกคนที่อยู่ในที่ทำงานเนื่องจากพวกเขานั้นได้กลายเป็นซอมบี้กันไปหมดแล้วแล้วรุ่นพี่ก็พูดว่าใครที่โดนพวกนั้นกัดเข้าไปก็จะกลายเป็นพวกเดียวกับซอมบี้และซูซูกิก็ได้มองที่มือของตนเองหลังจากโดนแฟนของเขากัดเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขานั้นจะกลายเป็นซอมบี้หรือเปล่าและรุ่นพี่ก็เริ่มมีอาการแปลกๆแล้วซูซูกิก็ได้มองเห็นที่ขาของรุ่นพี่ทำให้ซูซูกินั้นได้รู้ว่ารุ่นพี่จะกลายเป็นซอมบี้ในไม่ช้าแล้วรุ่นพี่ก็ไม่ยอมให้ตัวเองนั้นกลายเป็นซอมบี้โดยเด็ดขาดเขาเลยใช้คัตเตอร์นั้นกรีดคอตัวเองเพื่อที่จะจบชีวิตตัวเองลงดีกว่ากลายเป็นซอมบี้ไล่กัดคนอื่นนั่นเองครับหลังจากนั้นซูซูกิก็ได้ออกมาจากที่ทำงานเขาก็ได้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นดันกลายเป็นซอมบี้แล้วไล่กัดเขาเหมือนกันหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปที่ถนนใหญ่แล้วก็เห็นผู้คนจำนวนมากมายที่กำลังหนีตายจากพวกซอมบี้ที่กำลังไล่กัดพวกเขาและนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้เมืองนั้นชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดหลังจากนั้นซูซูกิก็ขอความช่วยเหลือจากคนขับแท็กซี่แต่ลุงคนขับรถแท็กซี่นั้นก็อยู่ในสภาพมึนงงเพราะว่าเขานั้นกำลังเพิ่งตื่นหลังจากที่ซูซูกินั้นได้ปลุกเขาแล้วก็มีสาวน้อยม.ปลายคนนึงได้มาขอความช่วยเหลือจากซูซูกิว่าขอขึ้นรถไปด้วยซึ่งสาวน้อยม.ปลายคนนั้นเขาได้มีชื่อว่าฮิโรมิก็มีนักการเมืองคนนึงได้มาแย่งซูซูกินั้นขึ้นรถไปก่อนซูซูกิและฮิโรมินั้นก็ได้ขอขึ้นรถแท็กซี่ตามไปด้วยในระหว่างที่พวกเขาได้นั่งรถแท็กซี่นั้นแล้วก็ได้ฟังข่าวสารว่าตอนนี้บ้านเมืองเป็นยังไงบ้างแล้วผู้ประกาศข่าวเขาบอกว่าเกิดการชุลมุนเนื่องจากมีไวรัสแพร่ระบาดไปทั่วเมืองทำให้ผู้คนนั้นกลายเป็นซอมบี้กันไปหมดในระหว่างนั้นนักการเมืองที่นั่งมาด้วยกันเขาก็ได้เริ่มออกอาการที่จะกลายร่างเป็นซอมบี้เนื่องจากเขาได้ถูกซอมบี้นั้นกัดไปที่แขนแล้วนักการเมืองก็ได้ขอทิชชู่จากลุงคนขับแท็กซี่พอลุงขับแท็กซี่นั้นได้ยื่นทิชชู่ให้กับนักการเมืองนักการเมืองนั้นก็กลายเป็นซอมบี้และได้ทำการกัดไปที่มือของลุงคนขับแท็กซี่หลังจากนั้นนักการเมืองก็ได้มาจู่โจมใส่ซูซูกิซูซูกิก็ได้ทำการจัดการซอมบี้ตัวนั้นโดยการถีบนักการเมืองออกจากรถไปหลังจากนั้นซูซูกิกับฮิโรมิก็รู้สึกปลอดภัยได้แป๊บเดียวแล้วทั้งคู่นั้นได้หันไปมองลุงคนขับรถแท็กซี่แล้วในตอนนี้ลุงเขาก็ได้กลายเป็นร่างเป็นซอมบี้ด้วยอีกคนนึงแล้วลุงขับแท็กซี่นั้นก็เริ่มคลั่งแล้วก็เหยียบคันเร่งจนสุดแล้วซูซูกิก็บอกฮิโรมิว่าให้ย้ายมานั่งหลังตอนนี้เลยเพราะว่าตอนนี้ลุงขับแท็กซี่นั้นเริ่มคลั่งเป็นอย่างมากเขาทั้งคู่นั้นได้ทำการฆ่าเข็มขัดเอาไว้แต่สุดท้ายรถก็ได้เสียหลักและพุ่งเข้าชนรถคนอื่นจนทำให้รถนั้นพลิกคว่ำและทำให้ทั้งคู่นั้นสลบไปและเมื่อสองคนนั้นได้รู้สึกตัวพวกเขาก็ได้คลานออกจากรถแท็กซี่ออกมาโดยที่พวกเขานั้นไม่ได้บาดเจ็บอะไรกันมากมายแต่กับสภาพในบ้านเมืองในตอนนี้ซึ่งไม่มีที่ไหนปลอดภัยเลยแล้วฮิโรมิก็ได้เปิดมือถือขึ้นมาแล้วก็ได้ดูข้อมูลข่าวสารในเว็บซึ่งเป็นข้อมูลรัฐบาลโดยโรคระบาด ที่กำลังเห็นอยู่ในตอนนี้มีชื่อว่า CQN แล้วก็บอกกันอีกว่าพวกไวรัสพวกนี้จะไม่ระบาดในที่สูงมีแต่ภูเขาฟูจิเท่านั้นที่ปลอดภัยพออ่านข้อมูลข่าวสารได้สักพักแบตโทรศัพท์ของฮิโรมิก็ได้หมดลงพวกเขาทั้งคู่นั้นเขาได้ไปมองที่ภูเขาฟูจิแล้วตัดสินใจที่จะมุ่งหน้าไปที่นั่นเมื่อค่ำมืดแล้วเขาทั้งคู่นั้นก็ได้ไปเจอตู้อาหารสำเร็จรูปซูซูกิก็เลยนำเงินของตัวเองนั้นหยอดเหรียญเพื่อแลกอาหารสำเร็จรูปออกมาหลังจากนั้นเขาทั้งคู่ก็ได้ไปแวะที่ศาลเจ้าที่ที่หนึ่งแล้วก็ได้คุยเรื่องส่วนตัวกันและกันหลังจากนั้นซูซูกิก็ได้นำปืนออกมาเพื่อป้องกันตัวในยามค่ำคืนแล้วฮิโรมิก็ได้ถามเขาว่าถ้าปืนนั้นเป็นปืนจริงทำไมไม่ยอมใช้ตั้งแต่แรกล่ะซูซูกิก็บอกเขาว่านี่มันที่สาธารณะไม่สามารถใช้ปืนได้มันผิดกฎหมายแค่อยากพกมันไว้เพราะว่ามันเป็นเครื่องรางนำโชคแล้วฮิโรมิก็บอกกับเขาว่าเขาก็มีเครื่องรางเหมือนกันมันก็คือเครื่องเล่น MP3 แล้วเขาก็แบ่งหูฟังให้กับซูซูกิได้ฟังแล้วทั้งคู่ก็เผลอหลับไป
เช้าวันต่อมาซูซูกิก็ได้ตื่นขึ้นมาเขาก็ได้มองหน้าตาของฮิโรมิว่าเป็นเด็กน่ารักและสดใสแล้วเขาก็ได้สังเกตเห็นว่าคอของเธอนั้นมีรอยกัดอยู่แล้วลุกขึ้นเอาปืนจ่อไปที่เธอแล้วฮิโรมิก็ได้บอกว่าโดนเด็กทารกข้างบ้านกัดแต่แม่ของเด็กทารกนั้นติดเชื้อซึ่งอาจจะทำให้เด็กทารกนั้นติดเชื้อมาจากนมแม่แต่มันก็2วันมาแล้วแล้วก็ยังไม่แน่ใจอีกว่าเชื้อนั้นจะเข้าสู่ร่างกายไหมแล้วจะทำให้เธอนั้นกลายเป็นซอมบี้หรือเปล่าแล้วเธอก็บอกว่าถ้าไม่ไว้ใจก็ยิงมาได้เลยแต่ซูซูกิก็บอกกับเขาว่าเขาก็ได้ถูกกัดมาเหมือนกันคนที่ถูกกัดบางคนอาจจะไม่ติดเชื้อมาก็ได้แล้วซูซูกิก็ได้สัญญาว่าเดี๋ยวฉันจะเป็นคนปกป้องเธอเองแล้วทั้งคู่นั้นก็ต่างคนต่างเชื่อใจกันและกันแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางต่อไปยังภูเขาฟูจิหลังจากนั้นเขาทั้งคู่ก็ได้เดินทางผ่านกลางป่ากลางเขาซึ่งในระหว่างเดินทางนั้นฮิโรมิก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกับว่าเขาจะกลายเป็นซอมบี้ยังไงอย่างนั้นแล้วเธอก็ได้บอกกับซูซูกิว่าทิ้งฉันไปเลยก่อนที่ฉันจะกลายเป็นซอมบี้แล้วฮิโรมินั้นก็เริ่มกลายเป็นซอมบี้ทันทีทันใดแล้วซูซูกิก็ได้เห็นแบบนั้นก็วิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตในระหว่างที่ซูซูกินั้นกำลังวิ่งหนีห่างจากฮิโรมินั้นก็ได้เจอกับซอมบี้อีกตัวนึงที่อยู่หน้าซูซูกิตอนนี้แล้วซอมบี้ตัวนั้นได้ทำการพุ่งโจมตีใส่ซูซูกิจนล้มทั้งคู่ในระหว่างนั้นซอมบี้จะทำการโจมตีใส่ซูซูกิอีกครั้งโดยที่เขานั้นกำลังจะเสียท่าให้กับซอมบี้ตัวนั้นแล้วจู่ๆฮิโรมิก็เข้ามาช่วยซูซูกิเอาไว้โดยการหักคอซอมบี้ตัวนั้นด้วยน้ำมือของเธอแล้วเธอก็ได้เอื้อมมือเพื่อที่จะไปช่วยซูซูกิได้พยุงตัวขึ้นแต่ซูซูกิก็ยังลังเลว่าฮิโรมินั้นยังเป็นคนหรือว่าซอมบี้ซึ่งตอนนี้ได้เห็นว่าตาข้างหนึ่งเป็นคนและอีกข้างเป็นซอมบี้แต่ซูซูกินั้นก็ยังเชื่อใจฮิโรมิอยู่แล้วทั้งคู่นั้นก็ได้ร่วมทางไว้ด้วยกันต่อแล้วเขาก็ได้เจอกับรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่กลางถนนเขาก็เลยสงสัยว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วก็มีป้ายกำกับอยู่หน้ารถซูเปอร์มาร์เก็ตเขียนว่าฟูจิโรยัลเอาท์เลทพาร์คแล้วเขาก็เดาว่าเส้นทางข้างหน้านี้ต้องมีห้างสรรพสินค้าอยู่แน่นอนหลังจากนั้นซูซูกิก็เอาฮิโรมิใส่ในรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเดินทางไปตามถนนจนกระทั่งทั้งคู่นั้นได้มาถึงฟูจิโรยัลเอาเลทพาร์คแต่สภาพของห้างสรรพสินค้านั้นดูเหมือนกับว่าล้างไปได้ไม่นานแล้วซูซูกิก็เดินเข้าไปร้านเสื้อผ้าร้านหนึ่งเขาก็ได้เจอเสื้อที่เขาถูกใจแล้วก็อยากลองสวมใส่มันดูในขณะที่เขาลองเสื้ออยู่นั้นได้มีซอมบี้ตัวนึงได้โผล่ออกมาแล้วซอมบี้ตัวนั้นได้ทำการโจมตีใส่ซูซูกิแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงได้เข้ามาช่วยเอาไว้เธอนั้นได้มีชื่อว่ายาบุแล้วเธอก็ได้เข้ามากับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเพื่อที่มาช่วยซูซูกิหลังจากนั้นซูซูกิก็ได้หาผ้ามาพันตาของฮิโรมิเอาไว้เพื่อไม่ให้คนเหล่านั้นได้รู้ว่าเธอนั้นได้กลายเป็นครึ่งคนครึ่งซอมบี้ไปแล้วแล้วกลุ่มคนเหล่านั้นก็ได้พาทั้งคู่ไปยังที่ปลอดภัยนั่นก็คือบนดาดฟ้าของตึกนั่นเองครับซึ่งบนดาดฟ้านั้นก็มีชุมชนขนาดเล็กที่มีผู้คนชีวิตรอดกันอยู่แล้วก็มีหัวหน้าที่คอยดูแลชุมชนขนาดเล็กนี้อยู่เขาได้มีชื่อว่าอิยุระแล้วพวกเขานั้นก็ต้อนรับซูซูกิและฮิโรมิเป็นอย่างดีแล้วก็มีลุงอาเบะที่เอาเสบียงของกินของใช้จำเป็นให้กับซูซูกิไว้และซูซูกิก็ได้เห็นนาฬิกาข้อมือที่มีราคาสูงของลุงอาเบะแล้วลุงอาเบะก็ได้บอกว่ามีอีกเพียบเลยเชิญเลือกตามสบายเดี๋ยวเอามาให้นะเช้าวันต่อมาซูซูกิก็ได้มายืนมองเหล่าซอมบี้แล้วลุงอาเบะก็เข้ามาพูดคุยด้วยแล้วก็บอกว่าพวกซอมบี้นั้นมีพฤติกรรมที่แปลกๆมันจะทำสิ่งที่มันทำก่อนที่พวกมันจะติดเชื้ออย่างเช่นหมอนั่นเคยเป็นนักกีฬามหาลัยมาก่อนวันๆเอาแต่กระโดดแล้วก็ออกกำลังกายแล้วเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นช้อปปิ้งได้ทั้งวันนี่ขนาดกลายเป็นซอมบี้แล้วก็ยังไม่อยู่ช้อปปิ้งเลยแล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะคือภรรยาของผมแต่เขาก็ได้ทำใจนานแล้วแล้วลุงอาเบะก็ลืมไปว่าให้ตามซูซูกินั้นเข้าไปประชุมกับอิยุระด้วยหลังจากนั้นซูซูกิก็ได้เข้าไปประชุมหารือเรื่องการไปหาเสบียงด้านล่างเสบียงที่เขามีอยู่นั้นก็ใกล้จะหมดแล้วแล้วอิยุระนั้นจึงจะขอยืมปืนของซูซูกิแล้วเขาก็เริ่มกังวลเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่ห้ามให้คนอื่นนั้นยืมปืนกันแล้วอิยุระเขาก็บอกว่าเขานี่แหละคือกฎของที่นี่แล้วถ้าซูซูกินั้นไม่ยอมมอบปืนให้กับเขาฮิโรมิที่พามาด้วยนั้นก็จะเป็นอันตรายแล้วก็ได้มีลูกน้องของอิยุระนั้นได้ไปจับตัวของฮิโรมิไว้เป็นตัวประกันแต่ยาบุนั้นก็ได้เข้ามาช่วยฮิโรมิเอาไว้เนื่องจากลูกน้องของอิยุระนั้นกำลังขู่ว่าฉันนี่แหละจะทำให้เธอนั้นเสียสาวเองแล้วทำให้ซูซูกินั้นได้เข้ามาช่วยเหลือทั้งสองคนโดยการจ่อปืนไปที่อิยุระเพื่อให้เขานั้นหยุดการกระทำที่กำลังทำอยู่ตอนนี้
แล้วอิยูระก็รู้อีกว่าซูซูกินั้นไม่กล้ายิงคนหรอกแล้วลูกน้องอิยูระก็มาล้อมตัวของฮิโรมิไว้แล้วฮิโรมินั้นก็ได้ทำการเหวี่ยงลูกน้องของอิยูระนั้นได้กระเด็นออกไปแล้วทำให้ผ้าปิดตาของฮิโรมินั้นหลุดออกเลยทำให้ทุกคนนั้นได้รู้ว่าฮิโรมินั้นติดเชื้อ CQN ไปแล้วอิยูระเห็นแบบนั้นเลยใช้หน้าไม้ยิงไปที่หัวฮิโรมิแล้วเธอก็สลบนิ่งไปหลังจากนั้นซูซูกิก็ได้ถูกทำลายร่างกายโดยพวกอิยูระที่เขาไม่ยอมให้ความร่วมมือตั้งแต่แรกแล้วก็โดนยึดปืนไปโดยลูกน้องของอิยูระเพราะพวกเขานั้นต้องการโค่นล้มตัวของอิยูระที่เขานั้นชอบทำตัวเป็นใหญ่ตลอดเวลานั่นเองครับหลังจากนั้นซูซูกิก็ได้เข้าไปหาฮิโรมิพอไปถึงก็ได้เจอกับยาบุนั้นคอยดูแลรักษาให้กับฮิโรมิอยู่แล้วยาบุก็บอกว่าลูกศรนั้นไม่ได้ถึงก้านสมองของเธอแปลกใจมากที่ฮิโรมินั้นยังมีชีพจรทั้งที่ติดเชื้อไวรัส CQN ไปแล้วโดยปกตินั้นซอมบี้จะไม่มีชีพจรแต่ฮิโรมินั้นแตกต่างออกไปแต่เธอนั้นก็มีโอกาสที่จะหายดีนั่นเองครับหลังจากนั้นลูกน้องอิยูระก็ได้ทำการยึดอำนาจแล้วเขาก็รวมพลพวกผู้ชายเพื่อบุกไปยังคลังสินค้าโดยให้พวกผู้หญิงนั้นอยู่บนอาคารแล้วก็หาของใช้มาตีให้เกิดเสียงเพื่อทำให้เป็นการล่อซอมบี้ให้มารวมตัวกันจุดเดียวแล้วทำให้พวกผู้ชายนั้นได้ไปเอาเสบียงได้ง่ายขึ้นจนพวกผู้ชายนั้นได้ไปถึงห้องใต้ดินปรากฏว่าห้องใต้ดินนั้นมืดสนิทแล้วจู่ๆไฟในห้องใต้ดินนั้นก็ติดขึ้นมาแล้วพวกเขานั้นก็รีบไปรวมเสบียงเท่าที่ทำได้แต่ทันใดนั้นก็ได้มีเสียงเพลงดังขึ้นแล้วเหล่าซอมบี้นั้นก็ได้ยินเสียงเพลงก็ได้มารวมตัวกันที่ห้องใต้ดินเหล่าพวกผู้ชายนั้นก็ได้กระจัดกระจายเอาชีวิตรอดโดยสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของอิยูระซึ่งเขานั้นเป็นตัวบงการกับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เพื่อทำการล้างแค้นลูกน้องที่ทรยศต่อเขาแล้วอิยูระนั้นก็เปิดเพลงให้ดังขึ้นเรื่อยๆจนทำให้มีแรงกระตุ้นให้กับซอมบี้ตัวหนึ่งนั่นก็คือซอมบี้นักกีฬาแล้วมันก็ทำการกระโดดลอยขึ้นมาบนดาดฟ้าที่มีพวกผู้หญิงอยู่แล้วมันก็ทำการไล่กัดพวกผู้หญิงจนหมดซึ่งไม่มีใครสามารถต่อกรกับซอมบี้นักกีฬาได้เลยตัดภาพมาที่ซูซูกิตอนนี้เขาได้ซ่อนตัวอยู่ในล็อกเกอร์ในระหว่างนั้นก็ได้มีวอจากข้างนอกดังขึ้นซึ่งเป็นเสียงของยาบุและเขาก็ได้ขอความช่วยเหลือจากพวกห้องใต้ดินเนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้ก็ได้มีซอมบี้ตัวหนึ่งบุกรุกและไล่กัดทุกคนบนดาดฟ้าแล้วตอนนี้ก็เหลือกันแค่2คนคือเธอและฮิโรมิแล้วยาบุก็ได้ย้ำเตือนอีกครั้งว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณนะซูซูกิฮิโรมินั้นกำลังรอเธออยู่พอซูซูกิได้ยินแบบนั้นเขาได้พุ่งตัวออกมาจากตู้ล็อกเกอร์พอออกมาก็ไม่เจอใครเลยสักคนทั้งคนที่มาด้วยกันและเหล่าซอมบี้แล้วก็ได้มีซอมบี้ตัวหนึ่งได้พุ่งเข้ามากัดแขนของซูซูกิแล้วเขาก็ทำการจัดการซอมบี้ตัวนั้นแต่ว่าเขายังโชคดีเขาได้ใส่นาฬิกาเรือนแพงเอาไว้และได้ขอบคุณลุงอาเบะที่ได้มอบนาฬิกาให้เขาในระหว่างนั้นซูซูกิก็ได้ออกมาจากห้องคลังสินค้าและเขาก็พยายามหาทางออกในระหว่างที่เขานั้นกำลังหาทางออกเขาก็ได้เจอปืนคู่ใจของเขาหล่นอยู่แล้วก็ได้เก็บปืนนั้นมาหลังจากนั้นยาบุก็ได้แบกร่างฮิโรมินั้นลงมายังห้องใต้ดินในระหว่างทางนั้นเขาได้เจอกับอิยูระแล้วก็บอกว่าทางนี้สะดวกเพราะว่าเขานั้นได้ล่อซอมบี้ไปยังที่อื่นหมดแล้วแล้วก็บอกว่าฉันมีรถอยู่มันจอดอยู่ด้านล่างนี้แล้วยาบุก็ได้เห็นอิยูระนั้นมีแผลที่แขนเลยทำให้เธอนั้นได้รู้ว่าตอนนี้อิยูระนั้นเขาได้ติดเชื้อ CQN ไปแล้วแล้วอิยูระนั้นก็ได้กลายเป็นซอมบี้และเขาก็ได้ไล่กัดยาบุและฮิโรมิในระหว่างที่หนีนั้นก็ได้เจอกับซูซูกิเข้าแล้วก็ได้บอกกับยาบุว่าให้หลบไปด้านข้างแล้วซูซูกินั้นได้ทำการยิงปืนไปยังอิยูระทำให้ร่างกายนั้นแตกกระจายเป็นเสี่ยงๆแล้วซูซูกินั้นก็วิ่งเข้าไปหาเขาทั้งคู่พร้อมกับอดีตลูกน้องของอิยูระที่มีชีวิตเหลือรอดอยู่แล้วจู่ๆลุงอาเบะก็ได้วิ่งเข้ามาหาเขาทั้ง4คนพร้อมกับเหล่าซอมบี้จำนวนมากมายที่กำลังตามเขาอยู่พวกเขาทั้ง5คนในตอนนี้ก็ได้โดนเหล่าฝูงซอมบี้ประกบหน้าประกบหลังซึ่งไม่สามารถหนีได้เลยพวกเขานั้นเลยตัดสินใจที่จะสู้กับเหล่าฝูงซอมบี้โดยที่ให้ยาบุลุงอาเบะและอดีตลูกน้องของอิยูระสู้กับเหล่าฝูงซอมบี้อีกด้านนึงแล้วลุงอาเบะนั้นก็ได้แพ้พิษรักให้กับภรรยาแล้วก็ได้ทำการกัดเขาแล้วลุงอาเบะนั้นก็รู้ได้เลยว่าเขาอยู่ได้อีกไม่นานที่จะกลายเป็นซอมบี้ลุงอาเบะก็ได้ทำการจัดการจบชีวิตภรรยาและตัวเองแล้วอดีตลูกน้องอิยูระใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อให้ซูซูกินั้นสาดกระสุนใส่เหล่าพวกซอมบี้จนพวกมันนั้นได้ตายเกือบทั้งหมดจนกระทั่งได้เหลือซอมบี้ตัวสุดท้ายนั่นก็คือซอมบี้นักกีฬา
และซูซูกินั้นก็ได้ทำการยิงใส่ซอมบี้นักกีฬายิงไปหลายนัดจนมันล้มไปแต่มันก็ยังฟื้นขึ้นมาและไม่ยอมตายสักทีสมองของซอมบี้นักกีฬานั้นยังเคลื่อนไหวได้และซอมบี้นักกีฬานั้นก็ได้เล็งมาที่ยาบุและฮิโรมิแล้วมันก็ทำการวิ่งด้วยความเร็วสูงเพื่อที่จะเข้าไปกัดทั้งสองคนซูซูกิเห็นแบบนั้นจึงวิ่งเข้าไปแล้วใช้ด้ามปืนฟาดที่หัวของมันจนหัวของซอมบี้นักกีฬานั้นได้กระจุยกระจายและได้ตายไปในที่สุดแล้วทั้ง3คนนั้นก็ได้พากันขึ้นรถแล้วหนีไปยังที่ปลอดภัยนั่นเองครับก็จบลงกันไปแล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง I Am Hero